ด้านการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนรัฐบาลก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยค่ะในระยะ20ปีซึ่งก็เป็นเวทีในภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อจะนำไปสู่การบังคับใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่อความท้าทายทางด้านต่างๆติดตามเรื่องนี้จากรายงานชิ้นนี้กันเลยครับเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำเสนอภาพรวมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ไทยต้องเผชิญในอีก20ปีข้างหน้าทั้งจากการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการก่อการร้ายไซเบอร์โรคอุบัติใหม่การเป็นสังคมผู้สูงอายุความเหลื่อมล้ำรวมไปถึงปัญหาความสมดุลทางธรรมชาติประเทศไทยจึงต้องมีการกำหนดแนวทางในการรับมือในระยะยาวด้วยการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตัวนี้ก็จะเป็นกรอบในการบริหารประเทศนะครับให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดเป็นปัญหานะครับในอนาคตก็ต้องเรียนว่าเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญแล้วก็กำลังดำเนินการนะครับไม่ใช่ว่ามีประเทศไทยเราลุกขึ้นมาเขียนแผน20ปีคนเดียวนะครับหลายๆประเทศที่เราสำรวจนะครับก็มียุทธศาสตร์ระยะยาว20ปีหรือบางคนไป30ปี50ปีกันทั้งนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของการบริหารประเทศที่เป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแม้ว่าจะเป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศระยะยาวแต่จะมีการทบทวนทุก5ปีและมีการประเมินผลทุกปีเพื่อให้การพัฒนาประเทศสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องได้เกินร้อยละ5ต่อปีซึ่งจะนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายใน15ถึง20ปีข้างหน้าโดยประชากรมีรายได้ต่อหัวมากกว่า 450,000 บาทต่อคนต่อปีโดยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจะเป็นพื้นฐานที่เชื่อมโยงไปยังมิติต่างๆทำให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติซึ่งจะเกิดขึ้นได้จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพและรายได้จากนั้นจึงค่อยๆส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงของส่วนรวมและความสามัคคีของคนในชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจะต้องต่อยอดจากศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์มีความพร้อมทางด้านคมนาคมแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จะต้องดำเนินการในทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มรวมไปถึงผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาสโดยขับเคลื่อนใน4มิติทั้งทางใจสติปัญญากายและสภาพแวดล้อมมุ่งเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมเก่าๆอาทิการให้ความสำคัญกับการศึกษาภาคอาชีวะมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพร้อมกับการส่งเสริมความรู้ความสามารถตามความถนัดของเยาวชนเห็นความสำคัญของสุขภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นให้มีการกระจายความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยกำหนด4ทิศทางหลักได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการมุ่งไปยังภาคเกษตรและแรงงานกระจายศูนย์รวมความเจริญให้จังหวัดต่างๆมีแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพเสริมสร้างพลังทางสังคมโดยเน้นความเสมอภาคทางเพศและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่นผ่านการรวมตัวกันอย่างการใช้วัดเป็นศูนย์กลางซึ่งจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอบเขตการดำเนินงานจะครอบคลุมทั้งบนบกทั้งน้ำดินและใต้น้ำซึ่งปัจจุบันไทยต้องเผชิญกับการใช้ทรัพยากรที่กำลังหมดลงจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการสร้างการเติบโตร่วมกันระหว่างธุรกิจและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการปรับกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนากลไกในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสุดท้ายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุด
และไม่ยัดเยียดจนเกินไปจนทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยตนเองได้มีระบบการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยคาดหวังให้การจัดอันดับประสิทธิภาพของภาครัฐการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยและดัชนีนิติธรรมบนเวทีโลกปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้ภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะนำความเห็นต่างๆมาทบทวนและเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม2561และส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน